สวัสดีครับจากกรณีที่น้องชมพู่อายุ3ปีสูญหายจากบ้านพักหมู่ที่2บ้านกกกกตำบลกกตุมอำเภอดงหลวงตั้งแต่วันที่11พฤษภาคม2563ที่ผ่านมาจนปัจจุบันยังตามจับตัวคนร้ายไม่ได้มีหนึ่งคนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยตั้งแต่แรกเริ่มคือลุงพลซึ่งลุงพลก็ได้แสดงความบริสุทธิ์ใจมาโดยตลอดถึงขั้นสาบานว่าไม่ได้เป็นคนทำหลายๆคนต่างเห็นใจลุงพลหันมาช่วยสร้างบ้านซื้อเฟอร์นิเจอร์รวมไปถึงให้เป็นพรีเซนเตอร์สินค้ามากมายซึ่งงานนี้ก็เลยทำให้เกิดกระแสดราม่าต่อต้านเมื่อหลายๆคนมองแตกต่างกันไปจนเกิดแฮชแท็กแบนลุงพลซึ่งล่าสุดช่างภาพช่องทีวีดังก็ได้โพสต์ระบายความในใจถึงกรณีขั้นต้นจนต้องตัดสินใจลาออกโดยระบุว่าขอโทษกับความเน่าเฟะกรณีลุงพลป้าแตนและบ้านกกกกจากน้ำมือของสื่อมวลชนอย่างพวกเราที่หยิบยื่นให้กับสังคมมาโดยตลอด4เดือนที่ผ่านมาผมทำหน้าที่เป็นหัวหน้าช่างภาพข่าวของหนึ่งในสถานีโทรทัศน์ที่นำเสนอข่าวนี้มาโดยตลอดผมทำงานที่นี่มา6ปีตั้งแต่วันแรกของการออกอากาศจนถึงวันนี้ไม่สามารถอดทนกับเรื่องที่เกิดขึ้นและได้ตัดสินใจเดินทางออกมาแล้วจากคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ที่ถูกนำเสนอโดยที่สื่อมวลชนกลุ่มหนึ่งและผมคือหนึ่งในนั้นที่มีส่วนที่ทำให้คดีความหนึ่งคดีกลายมาเป็นเรียลลิตี้ชีวิตของลุงพลป้าแตนเรียลลิตี้ความแตกต่างของครอบครัวหนึ่งชีวิตคนในหมู่บ้านกกเรื่องไสยศาสตร์ความงมงายและการมอมเมาเราขายข่าวรายวันเราหน้าไม่อายเราไม่สนผิดถูกเราไร้จรรยาบรรณคือสิ่งที่สังคมตั้งคำถามและมัดถูกต้องทั้งหมดเรานำเสนอเรื่องราวที่ห่างไกลจากสิ่งที่ควรจะเป็นจนกู้ไม่กลับหาประโยชน์และปล่อยให้กลุ่มคนที่ต้องการผลประโยชน์จากเรื่องนี้เข้ามารุมทึ่งเราอยากได้กระแสและต้องการเพียงแค่ยอดคนดูยอดกดไลค์ยอดแชร์บางคนแก้ต่างว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสื่ออย่างพวกผมทำไปเพื่อตอบสนองความกระหายใคร่รู้ของคนในสังคมหรือช่วยเหลือให้ชาวบ้าน2คนได้มีชีวิตที่ดีขึ้น